ูดโน้ตปักธงต่อต้านรัฐประหารทวนแหลมคมตรึงกลาโหมพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดที่ว่าวิกทินทิ้งทวนดันกงสกัดปฏิวัติไม่เพียงสะท้อนให้เห็นมุมอันเป็นผลสะเทือนจากกระแสและแนวโน้มของการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังเกิดขึ้นหากที่สำคัญเป็นอย่างมาก 1. ยืนยันปัญหาในทางการเมืองหนึ่งยืนยันจิตเดิมแท้ของรัฐมนตรีที่กำลังจะกลายเป็นอดีตเช่นนั้นเองที่ข่าวสดจำเป็นต้องเลือกใช้คำว่าทิ้งทวนแม้ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค AIแม้ว่าโลกได้ก้าวไปสู่การสำรวจจักรวาลด้วยความเข้มข้นและคึกคักกระนั้นทวนอันเป็นอาวุธเก่าแก่ในสงครามก็ยังทรงความหมายกล่าวสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยดำรงอยู่ในสถานะแห่งประธานวิปฝ่ายค้านในห้วงหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562นี่ย่อมเป็นจังหวะก้าวที่น่าสนใจบทเรียนของพรรคเพื่อไทยคือบทเรียนที่ต้องประสบกับสถานการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557แต่กล่าวสำหรับพรรคไทยรักไทยคือรัฐประหารเดือนกันยายน2549ไม่ว่ามองผ่านพรรคไทยรักไทยไม่ว่ามองผ่านพรรคเพื่อไทยนี่คือความเจ็บปวดอย่างล้ำลึกยิ่งในทางการเมืองเมื่อคิดและลงมือปฏิบัติถึงไม่สำเร็จก็ทรงความหมายมีคนจำนวนไม่น้อยมองและประเมินว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงบทบาทเช่นนี้เหมือนกับเป็นการเคลื่อนไหวก่อนถูกปลดพ้นออกจากตำแหน่งจึงใช้คำว่าทิ้งทวนแต่ถึงอย่างไรการทิ้งทวนในลักษณะการนี้อย่างน้อยทวนก็ยังปักอยู่ในสภากลาโหมบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงดำเนินไปในท่วงทำนองเดียวกันกับสำนวนของพรรคอนาคตใหม่และต่อเนื่องมายังพรรคก้าวไกลนั่นก็คือการปักธงในทางความคิดเป็นความคิดที่ยืนยันอันตรายจากรัฐประหารเป็นความคิดที่ฉายชี้ให้เห็นว่าบนเส้นทางแห่งการต่อสู้พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมคือการตีอย่างตรงเป้าที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนี้เป็นผลผลิตจากรัฐประหารเดือนกันยายน2549หากไม่เริ่มจากกฎหมายนี้การปฏิรูปกองทัพก็ไม่เป็นจริงในเมื่อปฏิบัติการนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินไปบนเส้นทางแห่งการทิ้งทวนอย่างมีนัยสำคัญคำถามจึงอยู่ที่ว่าทวนแห่งการปฏิรูปนี้จะอยู่ในมือใครอยู่ในมือของรัฐบาลอยู่ในมือของกระทรวงกลาโหมอยู่ในมือของประธานสภากลาโหมและจำหลักอย่างหนักแน่นอยู่ในความคิดของสังคมและประชาชนกลายเป็นประเด็นกลายเป็นคำถามว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะขานรับหรือว่าปฏิเสธพ่อแม่เป็นปลื้มมีลูกสาว3คนขายออกหมดแถมแต่งงานพร้อมกันเด่นออนไลน์พ่อแม่เป็นปลื้มมีลูกสาว3ใบเถาขายออกหมดทุกคนแถมแต่งงานพร้อมกันจัดฉลองสุดยิ่งใหญ่เมื่อเร็วๆโลกโซเชียลเวียดนามแห่แชร์ภาพบรรยากาศงานวิวาแห่งหนึ่งในจังหวัดเลิมดงซึ่งสิ่งที่ผู้คนแห่ให้ความสนใจนั้นคือเจ้าสาว3สาวพี่น้องได้จัดงานแต่งในวันเดียวกันตามรายงานนายเจิ่นและนางเหงียนมีลูกสาวทั้งหมด3คนคือเกี่ยวหยี28ปีเตือดหยี26ปีและไฮว่างเยียน24ปีซึ่งลูกสาวทั้ง3สนิทกันมากมีอะไรแบ่งปันและพูดคุยกันได้เสมอความน่ารักของสามสาวทำให้เพื่อนบ้านหลายคนเอ่ยแซวว่าถ้าพวกเธอได้แต่งงานพร้อมกันคงสนุกไม่น้อยและในปีนี้คำพูดดังกล่าวก็กลายเป็นจริงโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาสามสาวมักพาแฟนหนุ่มกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อมีการพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตทั้งสามสาวได้เอ่ยขึ้นมาว่า
พวกเธออยากแต่งงานในปี2567และถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่งงานพร้อมกันสำหรับเรื่องนี้นายเจิ่นและนางเหงียนค่อนข้างกังวลเพราะตามประเพณีดั้งเดิมมีความเชื่อว่าไม่ให้ลูกสาวสองคนแต่งงานภายในปีเดียวกันซึ่งกรณีนี้มันหนักกว่าเพราะลูกสาวสามคนอยากแต่งวันเดียวกันครอบครัวจึงปรึกษากันอย่างหนักว่าจะให้ลูกๆทยอยแต่งงานหรือจะจัดงานวันเดียวกันตามความต้องการสุดท้ายครอบครัวเลือกอย่างหลังเมื่อเห็นว่าการแต่งงานวันเดียวกันนั้นเป็นการสร้างความทรงจำที่สวยงามอีกทั้งไม่ต้องนั่งกังวลว่าใครจะได้แต่งงานก่อนหรือใครจะต้องเป็นฝ่ายรอโชคดีที่ครอบครัวของเจ้าบ่าวทั้งสามนั้นเข้าใจและยินยอมให้ครอบครัวเจ้าสาวเลือกวันเวลาที่จะจัดงานพิธีงานแต่งงานของสามสาวพี่น้องจึงเป็นไปอย่างสวยงามตามที่วางแผนไว้ขอบคุณที่มาบาโอโมยเอกนัฐยันปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวลือย้ำยังไม่มีการประสานมาเพื่อขอปรับแลกกระทรวงเอกนัฐยันปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงข่าวลือย้ำยังไม่มีการประสานมาเพื่อขอปรับแลกกระทรวงถ้าไม่มีการสื่อสารมาต้องยึดตามเงื่อนไขเดิมเมื่อวันที่21เมษายน67ที่สโมสรราชพฤกษ์นายเอกนัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ว่าเป็นการจัดประชุมใหญ่หลังเลือกตั้งครั้งแรกพรรครวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนชัดเจนการดำเนินการทางการเมืองของเราทันสมัยด้วยความรักความสามัคคีเดินหน้าตามนี้ตั้งแต่พรรคร่วมรัฐบาลเราทำงานในสภาผู้แทนราษฎรแทนพี่น้องประชาชนแสดงจุดยืนเรื่องที่สำคัญหลายๆทั้งการเสนอญัตติการตั้งกระทู้ถามการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายๆเรื่องได้ทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ขณะที่งานในพื้นที่ก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนายเอกนัฐกล่าวว่าการประชุมวันนี้ไม่มีเรื่องการปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคข่าวที่ออกมาเป็นกระแสเป็นข่าวทางสื่อแต่ข้อเท็จจริงจนถึงวันนี้ยังไม่มีการประสานมาเพื่อปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นดังนั้นข่าวที่ปรากฏบนสื่อเป็นข่าวลือแต่กรรมการบริหารพรรคก็ยึดมั่นเราไม่กังวลต่อข่าวลือเราเอาความเป็นจริงทั้งเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีหรือการทำงานของพรรคเรามีกลไกเรามีมาตรฐานโดยเฉพาะตนในฐานะเลขาธิการพรรคได้คลุกคลีทำงานร่วมกับส.ส.ใกล้ชิดพูดคุยตลอดเวลาทุกคนมีความมั่นใจเชื่อมั่นในแนวทางที่พรรคมีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกคนยังอยู่กับพรรคร่วมใจสร้างชาติพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีความขัดแย้งเรายืนยันในจุดยืนที่มั่นคงและแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติเรามีรัฐมนตรี4ตำแหน่งส.ส. 36คนไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรคงจะคล้ายกับครอบครัวหนึ่งเราพูดคุยกันได้เรามีกลไกของพรรคที่วางไว้ในการพิจารณารัฐมนตรีตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ว่าจะครั้งไหนหรือครั้งหน้าก็ใช้กลไกเดียวกันเป็นมาตรฐานไม่ต้องมีการคาดการหรือคาดเดาล่วงหน้านายเอกนัฐกล่าวเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ4ตำแหน่งพรรคมีกลไกเงื่อนไขการพิจารณาอยู่แล้วเราไม่ยึดเอาโควต้าไม่เอาเรื่องภาคมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเราดูความเหมาะสมดูความสามารถและประสบการณ์เมื่อถามว่าจะมีการแลกกระทรวงมีการคุยกันหรือไม่นายเอกนัฐกล่าวว่าต้องมีการคุยกันแต่ถ้าไม่มีการสื่อสารมาก็ต้องยึดตามเงื่อนไขเดิมดังนั้นถ้าไม่มีการสื่อสารมาจะพิจารณาล่วงหน้าไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าข้อเสนอที่เขายื่นมาจะเป็นอย่างไร